การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศมาเลเซียยังเพิ่มสูงขึ้นนะคะวันละกว่า 3,000 คนและมีผู้ป่วยสะสมแล้วกว่า 250,000 คนนี่ทำให้ฝ่ายความมั่นคงอำเภอสุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสต้องตรึงกำลังกันตามช่องทางธรรมชาติอย่างเข้มงวดค่ะป้องกันแรงงานข้ามชาติที่อาจจะว่างงานจากมาตรการปิดเมืองปิดพื้นที่ของมาเลเซียลักลอบเข้ามาในประเทศค่ะหน่วยงานด้านความมั่นคงตรึงกำลังกันบริเวณแม่น้ำสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเพื่อป้องกันแรงงานข้ามชาติในประเทศมาเลเซียนั่งเรือข้ามฟากเดินทางเข้ามาในประเทศหลังจากมาเลเซียพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่เพิ่มขึ้นมากกว่า 3,000 คนต่อวันและมีตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมมากกว่า 250,000 คนมีผู้เสียชีวิตสะสม936คนทำให้ทางการมาเลเซียใช้มาตรการปิดประเทศเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดฝ่ายความมั่นคงเปิดเผยว่ามาตรการปิดประเทศที่ทางการมาเลเซียบังคับใช้เพื่อควบคุมโรคนั้นส่งผลให้แรงงานข้ามชาติที่ทำงานในมาเลเซียว่างงานจำนวนมากและมีความพยายามลักลอบเข้าประเทศตามช่องทางธรรมชาติทำให้หน่วยงานความมั่นคงและฝ่ายปกครองสั่งตรึงกำลังตามช่องทางธรรมชาติอย่างเข้มงวดเพื่ออุดช่องโหว่ช่องทางธรรมชาติไม่ให้เข้าประเทศป้องกันการระบาดค่ะและจากข้อมูลพบว่านับตั้งแต่โควิด -19 แพร่ระบาดในมาเลเซียมีแรงงานข้ามชาติลักลอบเข้าประเทศผ่านทางช่องทางธรรมชาติในอำเภอสุไหงโกลกแล้ว92คนและมีแรงงานไทยลักลอบเข้าประเทศผิดกฎหมายกว่า 3,700 คนค่ะ